ิจกรรมที่เราแบบว่ายืนบนเรือยืนพายเรือไปเรื่อยเรื่อยมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จมนะคะปกติอะใส่ชุดไปเว้นมาเที่ยวก็ได้เราอยากสวยค่ะเราก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ำกันมาโดยเฉพาะถ้ามาช่วงหน้าร้อนแล้วก็ช่วงที่อากาศยังไม่หนาวเนี่ยจะได้ชมวิวโอซาก้าในอีกมุมนึงอยู่ในแม่น้ำแล้วมองวิวเมืองโอ้โหสวยไปอีกแบบเลยค่ะไปกันเลยค่ะให้มือขวานะคะจับตรงกลางไม้แล้วก็มือซ้ายจับข้างบนสงสารตัวเองไม้มันสูงจังอุ้ยจะมอยไปไม้กระดับทุกคนคะบีมลื่นแล้วค่ะเมื่อกี้สูงเปียกเลยค่ะไปเล่นต่อนะฝั่งนี้เป็นฟักทองและนี่เป็นชาอังกฤษทานกับซอสหลายแบบนะคะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ครีมสดก็ได้ค่ะชั้นล่างนี่นะคะก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะชิ้นพอดีคำสำหรับคุณหนูอย่างพวกเราจะไม่อ้าปากว่างนะคะชาสุดพิเศษเลยค่ะเพราะว่าหาดื่มได้แค่ที่นี่เท่านั้นนะคะพอดีคำไหมคะใหญ่เข้มข้นมากค่ะอร่อยมากเนื้อมันนุ่มมากเลยหอมมากเลยอ่ะแป้งคือดีอ่ะกำลังตกใจว่านี่คือสำหรับคนกินหมดจริงๆเหรอคะความอร่อยกินหมดจริงๆเหรอคะเมืองเรโทกิตาฮาม่านาคาโนชิมะค่ะเรียกได้ว่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของโอซาก้าเลยนะคะก็คือแถวนี้จะมีธนาคารรวมตัวอยู่มากมายตั้งแต่สมัยก่อนเลยค่ะตึกโบราณตึกเก่าๆเยอะแยะเลยสวยมากเลยแล้วก็บางที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นร้านอาหารคาเฟ่ด้วยนะคะThank you.
ได้เวลามาจิบกาแฟสวยๆกันแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟที่ชื่อว่า Embankment ค่ะเป็นร้านที่อยู่ริมแม่น้ำเลยเมื่อสักครู่นี้เราพายซับใช่ไหมก็จะเห็นว่าแบบมีร้านสวยๆเพียบเลยเราผ่านตรงนี้ด้วยป่ะใช่เรามีร้านแล้วคาเฟ่เยอะมากจริงแล้วก็จุดเด่นของที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟโดยเฉพาะเลยคือไม่มีชาขายมีแต่กาแฟเน้นกาแฟล้วนๆสำหรับใครที่ไม่ดื่มกาแฟก็มีเมนูที่ไม่ใช่กาแฟอ่ะบิ๊มสั่งอะไรจ๊ะเลมอนเนดกินแบบออเรนจ์ยูสค่ะคาปูชิโน่ของเราอร่อยจังอร่อยปิดปากด้วยอะไรเหรอมอคค่ะมอคค่ะให้ผู้ชายอ่ะมอคครับอร่อยอ่ะชอบเดี๋ยวขอตัวไปดื่มต่อแล้วนะคะดูสิคนนี้คนเดียวดื่มของแก้วเลยนี่ลงพ่อสาวๆมากินข้าวเที่ยงแหละลังไอซ์แลนด์ค่ะเขาแต่งบรรยากาศร้านให้มันเหมือนทะเลอาหารที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้ออันนี้เป็นโรสบีฟเป็นข้าวหน้าโรสบีฟค่ะส่วนเจ้าตัวนี้เป็นเรียกว่ากอริลล่าก็ติดตาไก่ว่าแซนด์วิชนะคะที่มีไก่ก็ทำด้วยเส้นข้าวหรี่อันนี้คือช้อนซ่อมของจริงนะคะช้อนซ่อมโอ้ยเอาเนื้อก่อนเลยนี่โอ้โหอย่างนี้ให้กินการใหญ่บีฟก็ทำได้งาบโอ้โหคำใหญ่มากไม่บอกเลยตรงนี้ทะเลที่ตรงนี้ตรงไปมาถ่ายนุ่มเราชอบดูคนนี้มากกว่าทำไมพี่สาวชวนให้น้องมาทำอย่างนี้ล่ะอยากมาไหมนี่แน่รออะไรหรอคนที่ใส่หมวกสีเขียวใช่ปะใช่เราจะมาดูการแล่ปลาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะแล่ปลาแบบไหนนี่พี่เหมียวกำลังจะทำอะไรอ่ะรถเข็นที่เนี่ยไม่ได้หยิบมาได้เลยเขาต้องมีการมัดจำเหรียญก่อน wow. จะได้รอเย็นคืนตอนที่เอากลับไปที่เดิมใช่ไหมอ่ะใช่หายมากอ่ะกันรถหายเห็นปลาในตู้นั่นมั้ยมันกำลังนอนอยู่มันนอนหรือมันตายวะไปดูกันเถอะนี่ตัวข้างหลังมันขยับอยู่นั่นไงยังไม่ตายตัวนี้มันก็ไม่ตายและตรงนี้นะคะก็คือโชว์นะคะแล่ปลามาทุกวันโชว์ทุกวันนะคะเวลา 5:00 น.ค่ะตัวนี้ปลาตัวใหญ่มากปลาตัวนั้นกับบีมใครหนักกว่ากันโอ้โหปลามังกรนี่ก็คือปลาทูน่ามังกรดำเนี่ยนะคะเป็นแบบว่าเจ้าแห่งมังกรเลยเป็นราชาซึ่งมีมูลค่าคุณภาพดีมากความยาวประมาณ300เซนติเมตร3เมตรมีน้ำหนักมากกว่า400กิโลโอเคไม่ต้องสงสัยแล้วหนักกว่าบีมแน่นอนこちら10ミリのマグロ。はい。まずね、頭が出ますね。可愛い。คนไทยนี่หันหน้าหนีเลยครับเสร็จแล้วครับนี่คือหัวปลาต้องรับรอบดวงตานะครับสามารถกินได้นะคะก็จะมีคอลลาเจนนะคะโอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆโอ้ยหนักจังโอ้ยวายสารนะแต่หิวหิวโอ้ยใหญ่มากนี่นะคะข้างหลังก็คือปลาที่แล่ออกมาแล้วบางส่วนนะคะมีโอโทโรกับส่วนที่เป็นเนื้อแดงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจูโทโรนะคะก็เปิดเป็นเนื้อแดงเช่นกันทั้งตะปูเราคงมากินได้อะเราก็เลยจะไปชิมให้ทุกคนนะคะนุ่มมากแบบนี้หนังมันกรอบแล้วมันจุ๊ยชี้มากเลยอ่ะพอกัดไปปุ๊บมันก็จะมีซอสออกมาสวัสดีค่ะแม่บ้านคนใหม่ดิฉันจะทำรายการเรโกตัวมั่วๆกับครูเรโกสวัสดีมาโอ้ยว้าวปวดท้องแบบเมื่อกี้แร่สดๆเลยค่ะเชื่อว่าเจ๊
แล้วก็เอารถเสียบเข้าไป1 2 3เอ้ยอะเดินมาแล้วสะดวกมากไปกินต่อค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ